สวัสดีพี่น้องป้องปายพามาดูกบอีกนะคะอันนี้เกือบเดือนแล้วนะคะทุกคนเกือบเดือนแล้วเห็นไหมกำลังกินอาหารกันอยู่เลยเกือบเดือนแล้วนะคะเนี่ยประมาณ10 กว่าวันได้แล้วซูมให้ดูใกล้ๆเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแบบพอเพียงเนาะของเขานะคะไม่ใช่ของต่ายนะแต่ต้องบอกก่อนเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงยาวไปนู่นเลยนะคะเลี้ยงหัวอาหารแล้วก็มีรอบๆนี่จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเพิ่มโปรตีนให้กบเพิ่มโปรตีนให้กบกินผักบุ้งกินผักจะได้โตไวอันนี้ก็บ่อที่2นะคะก็เลี้ยงเหมือนจะมีผักบุ้งครบข้างเป็นผักบุ้งนะคะน้ำนี่ก็จะเปลี่ยนทุก3 วันนะคะน้ำ3 วันเปลี่ยนทีเพราะว่าหัวอาหารเนาะมันจะค่อนข้างจะแบบว่ามันจะทำให้น้ำเน่าก็จะเปลี่ยนน้ำบ่อยหน่อยผักบุ้งรอบๆจะเป็นผักบุ้งนะคะเห็นไหมคะพี่น้อง
10กว่าวันเองนะคะก็จะโตประมาณนี้นะผักบุ้งกินผักบุ้งไปเขาจะเลี้ยงแบบนี้นะด่างเขียวล้อมๆโตขึ้นนี่ก็เต็มไปหมดถ้าตัวโตกว่านี้ก็จะเต็มไปหมดอ่ะเห็นไหมคะนั่นน่ะกบทั้งนั้นแหละกระดังกระยังกระยังกระยังจะถ่ายยาวๆเลยนะมาดูนะคะทุกคนค่ะวิธีเลี้ยงกบแบบธรรมชาตินั่นน่ะกบทั้งนั้นแหละกำลังโตเลยโอเคนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแวะเข้ามาชมแวะเข้ามากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ